่วนความคืบหน้าเหตุจราจรที่เรือนจำจังหวัดสงขลาล่าสุดพลโทปราการชนยุทธแม่ทัพภาค4พร้อมนายเรืองศักดิ์สุวารีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาร่วมเจรจากับตัวแทนนักโทษที่ร่วมกันก่อเหตุจราจรเพื่อหาข้อยุติโดยเบื้องต้นนักโทษได้ยื่นข้อเสนอ2เรื่องคือย้ายผู้บัญชาการเรือนจำและเร่งแก้ไขสภาพความแออัดภายในเรือนจำซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2,500 คนล่าสุดยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำกำลังเข้าสลายกลุ่มนักโทษที่ก่อจราจรโดยจะเข้าไปควบคุมตัวหัวโจกโดยนายวิทยาสุริยะวงศ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุถึงสาเหตุที่กลุ่มนักโทษไม่พอใจเนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดระเบียบวินัยและมีการบุกตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำทำให้กลุ่มหัวโจกไม่พอใจโดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้กลุ่มนักโทษกว่า200คนก่อเหตุจราจรขึ้นโดยเผาที่นอนทำลายทรัพย์สินและยังจุดไฟเผาอาคารที่พักญาติได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บทั้งนักโทษและเจ้าหน้าที่นับ10 ราย